เอาไว้ให้ผิวได้จริงหรอใช้ยังไงดีใช้ตอนไหนดียิ่งใช้เนี่ยผิวยิ่งเด็กนาเนี่ยจริงหรือเปล่าทำไมแพรถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้นะคะผลลัพธ์หลังใช้3อาทิตย์ผิวแพรเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยจัดการริ้วเล็กๆได้ดีมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาตอบคำถามทุกอย่างเกี่ยวกับเรตินอลเลยว่าชะลอไว้ให้ผิวได้จริงหรอใช้ยังไงดีใช้ตอนไหนดีแล้วก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำวิชชี่ลิปแอคทีฟเรตินอลเซรั่มตัวนี้ด้วยว่าดียังไงต้องตำไหมแล้วที่บอกว่ายิ่งใช้เนี่ยผิวยิ่งเด็กนาเนี่ยจริงหรือเปล่าแพรจะบอกว่าจริงนะคะไม่ต้องรอให้ผิวแก่เนี่ยเราก็สามารถใช้เรตินอลได้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งแต่ใครๆเนี่ยก็กลัวเรตินอลว่าใช้แล้วผิวจะแพ้แสบแดงระคายเคืองแห้งลอกมากกว่าเดิมหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวแพรจะตอบให้ทีละข้อนะคะแพรจะทำสารบัญไว้ให้ด้วยนะใครที่อยากรู้เรื่องไหนก็กดตรง description ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้อดีของเรตินอลก่อนเนาะข้อแรกเนี่ยคือเขาจะกระตุ้นให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้ดีขึ้นยิ่งอายุเราเยอะนะคะการผลิตคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะน้อยลงทำให้ผิวเราเนี่ยดูไม่แน่นตึงฟูเฟิร์มกระชับซึ่งเรตินอลเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยขยันผลิตคอลลาเจนมากขึ้นข้อ2นะคะก็คือเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่ดีมากๆเลยนะช่วยลดริ้วรอยช่วยให้ผิวกระชับเรียบเนียนข้อ3นะคะก็คือเป็นแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ดีมากๆเลยนะช่วยปกป้องผิวเราเนี่ยจากสิ่งต่างๆอย่างเช่นพวกแสงแดดมลภาวะความเครียดหรือว่าการพักผ่อนน้อยข้อ4นะคะก็คือจะช่วยพลัสเซลล์ผิวเก่าให้ผิวใหม่เนี่ยมาแทนที่ทำให้ผิวเราเนี่ยทั้งใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วเขาเนี่ยช่วยลดการอุดตันด้วยนะก็จะทำให้สิวเราเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้รูขุมขนเราเนี่ยกระชับขึ้นด้วยแพทย์ก็จะมาบอกคำแนะนำในการใช้เรตินอลนะคะว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องเนี่ยคือยังไงเนื่องจากว่าเรตินอลนะคะเขาช่วยพลัสเซลล์ผิวได้ดีมากเลยนะก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแสงแดดมากขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ปริมาณเยอะเกินไปทาบ่อยเกินไปแล้วยังไม่ทากันแดดอีกเดี๋ยววันนี้นะคะแพรจะมาเล่าให้ฟังว่าจะใช้ยังไงถึงจะทำให้ผิวสวยแล้วก็เห็นผลแน่นอนข้อแรกนะคะก็คือค่อยๆใช้อย่างแพรนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งนะแพรจะเริ่มจากวันเว้นวันก่อนแล้วก็จะใช้แค่ช่วงก่อนนอนด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าผิวมันยังระคายเคืองอยู่เนี่ยก็จะลดให้เหลือแค่2วันครั้งพอผิวเริ่มรับได้เนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ให้มันบ่อยขึ้นได้หรือถ้าใครแห้งมากๆนะคะแพรก็แนะนำเป็นแซนด์วิชเทคนิคคืออะไรคือการลงมอยเจอไรเซอร์ก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยเรตินอลเซรั่มแล้วก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์อีกทีวิธีนี้นะคะเวิร์กมากๆสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดใช้เรตินอลข้อ2นะคะทากันแดดประจำสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากๆเลยนะในการปกป้องผิวเราอะไม่ใช่แค่เรตินอลอย่างเดียวนะคือเราควรจะทากันแดดเป็นประจำแต่ถ้าใช้เรตินอลนะคะก็คือแนะนำให้ใช้กันแดด SPF 50ขึ้นไปข้อ3นะคะทามอยเจอร์แน่นๆเพราะว่าเรตินอลนะคะเขาก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งมากขึ้นมันเป็นช่วงที่ผิวเราอะกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ผิวที่มันใสขึ้นดังนั้นเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงเนาะด้วยการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมชั้นผิวให้แข็งแรงนะคะซึ่งเรตินอลที่แพรเลือกใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Vichy Lip Active Retinol Serumเป็นตัวที่ปังมากๆนะบอกเลยทำไมแพรถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยสารสกัดหลักเขาเนี่ยคือเรตินอลบริสุทธิ์ที่ช่วยจัดการได้ถึงริ้วรอยล่องลึกเลยนะแล้วก็มีโปรไบโอติกที่ช่วยปรับประโลมผิวแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวในตัวด้วย2ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยกันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมๆกับปรับผิวไปเลยใช้แล้วมันรู้สึกสบายใจอะทุกคนที่สำคัญคือใช้แล้วเห็นผลข้อ2นะคะคือแพรชอบที่เขาเป็นเรตินอลเนื้อน้ำนมไม่เคยเจอเรตินอลที่เป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้เขาดูอ่อนโยนแล้วก็ชุ่มชื้นเหมาะกับผิวแห้งนะคะทาลงผิวแล้วสบายผิวมากๆเลยทุกคนเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เนื้อคือดีงามอ่ะเหมาะกับผิวแห้งแพรเป็นคนชอบเนื้อน้ำนมด้วยไงส่วนข้อ3นะคะคือเขามีเทคโนโลยีเรตินอลการ์ดช่วยปกป้องให้เรตินอลเนี่ยมีความเสถียรสูงสุดไม่เสื่อมประสิทธิภาพก่อนที่จะมาซึมลงสู่ผิวเราข้อ4นะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยมีปลอกพลาสติกแบบนี้มาให้ด้วยคือพอเปิดฝาแล้วบีบตรงจุกเนี่ยมันก็จะลดการปนเปื้อนได้นะทำให้เซรั่มที่เหลือในขวดเราอะไม่เจอสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งปนเปื้อนซึ่งอันนี้นะคะก็คือชอบมากๆแบบว่าคิดมาให้เราเสร็จสับมาดูผลลัพธ์หลังใช้3อาทิตย์กันนะคะผิวแพรเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยจัดการริ้วเล็กๆได้ดีมากเลยแต่เรื่องของริ้วรอยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดมากเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยแพรไม่ได้เป็นคนที่มีริ้วรอยชัดขนาดนั้นแล้วการใช้เ
รทินอลนะคะก็เหมือนการลงทุนให้ผิวในระยะยาวซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ที่แพ้ชอบจริงๆเนี่ยคือผิวแพ้เนี่ยดูกระชับขึ้นดูอิ่มขึ้นจากตอนแรกที่เห็นในรูป before นะคะตรงที่มันเป็นรอยแบบว่าที่เราแสดงสีหน้าบ่อยๆอ่ะมันจะขึ้นเป็นรอยริ้วเล็กๆเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเห็นป่ะว่ามันไม่มีรอยละแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้รูขุมขนแพ้เนี่ยเล็กลงแล้วก็มีความโกลใสขึ้นด้วยความที่เขาผัดเซลล์ผิวให้เราอะเนาะผิวมันก็เลยไม่โซมไม่หมองใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าวิชี่เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยที่สำคัญนะคะขวดนี้ไม่มีซิลิโคนน้ำหอมแล้วก็พาราเบนด้วยแนะนำให้ใช้ตามวิธีที่แพ้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะรับรองเลยว่าเห็นผลในการใช้เรทินอลแน่นอนสำหรับคนที่มองหาเรทินอลใช้อยู่หรือว่าอยากเริ่มใช้นะแพ้แนะนำนะคะเป็นตัววิชี่ตัวนี้คือเวิร์กมากๆใครกังวลเรื่องริ้วรอยกลัวผิวแก่วัยอยากเน้นลดริ้วรอยแบบจริงจังและลงทุนกับผิวจริงๆนะคะก็คือวิชี่เหมาะมากๆค่ะได้ทั้งริ้วรอยตื้นริ้วรอยล่องลึกอยากให้ลองนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผิวเราเนี่ยมันดูเด็กดูอ่อนยาวไปนานๆขนาด30 ml นะคะราคา 1,900 บาทหาซื้อได้ที่บูธวัสานอีแวนบอย Shopee Lazada ร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพ้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ